แบรนด์องค์กรกับตัวแบรนด์สินค้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันถูกไหมสำหรับผมอะเวลาอธิบายก็จะบอกว่าเหมือนคนจะต้องมีชื่อและนามสกุลเอแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกันนะถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปเนี่ยเรามีบริษัทเราทำของมาขายคนรู้จักแบรนด์สินค้าเราเอามันก็พอแล้วนี่นาคือบางทีเรารู้มาว่ามาจากองค์กรไหนแล้วเราว้าวแปลว่าแบรนด์องค์กรเนี่ยมันมีคุณค่าอะไรบางอย่างคำถามคือไอ้ว้าวความเชื่อมั่นเชื่อถือหรือ trust คำพวกนี้มูลค่าเท่าไหร่ดูจากอะไรก็ดูว่าตัวเลขเป็นบาทเนี่ยหากไม่เอาอะไรมาเลยเหลือแค่แบรนด์องค์กรอย่างเดียวถ้าต้องซื้อขายกันวันนี้กี่บาทอาจารย์พูดถึงประโยชน์ให้ฟังสักหน่อยสิครับว่าการมีแบรนด์องค์กรที่ดีมันจะส่งผลดีกับธุรกิจยังไงคือ